มาอันต่นีอ้ครับแล้วครับชาวลุนี่งขอบคุณครับอันนี้ชาวนี่นี่ว่าชาวไร่ปะเขาเป็นชาวไร่เนาะโคตรรวยพอสี่ลำพอแล้วเครื่องบินอีกอะเชี่ยวพอได้ด้วยอะหรือเปล่าไม่ใช่แค่เนี้ยแค่เนี้ยขึ้นไปเอาฟืนโอ้โหเหี้ยณสถานที่ตรงนี้เคยเกิดตำนานมาแล้ว30ต่อ1ก็ยังเอาเขาไม่ลงหลังจากเหตุการณ์นั้นผ่านมาแล้ว2ปีที่ชายเขาได้รื้อฟื้นความหลังณสถานที่นั้น2พี่น้องนี้มีนามว่าเติบและอำหน่วย2พี่น้องสุดแสบแห่งเมืองรอดหนูลี่กับเมืองแฟมแต่ไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันเยเซอร์กระจอกเอ้าเหี้ยกระจอกกูบอกแล้วเหี้ย11ไม่ได้เก่งหรอกเฮียนี่เล่นทุกวันจริงป่ะเนี่ยไอ้สัตว์นี่กูขนาดหายไปไม่ได้แตะเทนนิ่ง4เดือนไอ้จุกไอ้เหี้ยมึงเล่นทุกวันจริงหรือเปล่าเน่ๆๆผมดูคันนี้อยู่ครับเดี๋ยวเปิดให้ดูคันนี้คันนี้คันนี้อะไรวะเอสคราร์นี่คันนี้เลยคันนี้รถพี่อ๋อ100จะอยากได้คันนี้มากกว่าเนี่ยคันนั้นอยากได้อีกคันหนึ่งมากกว่า100นี่คุณขวางนะผมชะลอให้กับคุณเท่าไหร่แล้วครับเนี่ยครับพี่ครับพี่ครับดูแลอยู่ไปครับพี่บอลนะครับได้ครับน้องนะครับเอาปัญญาชนะให้ได้แล้วกันนะพวกกระจอกเฮียเฮียเฮียเพิ่มมาแล้วบอกด้วยนะครับนาฬิกาเรือนละเกือบ40ล้านบาทเหตุที่นาฬิกาเรือนนี้ราคาแพงมหาศาลเนื่องจากนาฬิกาเรือนนี้จำลองการเคลื่อนไหวของระบบสุริยะจักรวาลชื่อของมันคือ Jacob & Co. Astronomia Solar ซึ่งใช้เวลา2ปีในการพัฒนาโดย Jacob Arabo นักอัญมณีศาสตร์ชื่อดังโดยพื้นฐานแล้วมันคือนาฬิกาดาราศาสตร์ที่แต่ผมงงมากเนาะนาฬิกาพวกเคียเนี่ยไม่ต้องใช้ถ่านไอ้นาฬิกาผมก็ไม่ต้องใช้ถ่านมันมีเครื่องไอ้ที่มันหมุนน่ะไอ้เหี้ยมันล้ำมากเลยอ่ะเทคโนโลยีอ่ะไม่ต้องใช้ถาดเปิดแล้วใช่ป่ะเดี๋ยวเข้ารอสักแป๊บนึงเดี๋ยวมันใกล้นี่ตรงไหนครับเพียงๆตู้เป็นตู้โอ้เจ๊คิดกลัวไม่กลัวกลัวข่าวช็อกครับมานูเอลนอยเออร์เปิดเผยว่าเขาเป็นมะเร็งและผ่าตัดมาแล้ว3ครั้งคลิปนี้เราต้องส่งกำลังใจไปครับ oh. และเพจ Facebook Blue Moon ข่าวบอลแล้วครับยังไงฝากทุกท่านไปกดถูกใจกดติดตามกันด้วยนะครับ
พี่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวพี่เดี๋ยวใครหายบ้างไหมไอ้ตีหายเฮ้ยเฮ้ยใครอ่ะบล็อกกูเนี่ยกูจะดูยังไงกูจะดูเป็นมันยังไงเหี้ยเฉพาะมันดูบล็อกกูแล้วเนี่ยเนี่ยบล็อกกูไปกูส่องมันไม่ได้แล้วมันเหี้ยพีคจัดอ่ะไอ้สัตว์เหี้ยพีคจัดI'm so sorry I'm so sorry ขี้กูจะบอกกูจะกระทืบไปจังหวัดแต่เราบอกสันดานหมาเอ้ยเนาะไอ้เสียงคนเบื่อผู้หญิงอะเอ้ยเดี๋ยวถ้ากูเดี๋ยวกูไปเปลี่ยนน้ำกูอยากเป็นวินเทอร์แป๊บเดี๋ยวกูว่าวินเทอร์มาลง400คนก็เอาปะเอาดิพี่เดี๋ยวไอ้เหี้ยเสิร์ฟกูเต็ม600คนมึงเอามา400คนแล้วอีก200คนหลายสัตว์เอ้ยเดี๋ยวถ้ากูเดี๋ยวกูไปเปลี่ยนน้ำกูอยากเป็นวินเทอร์แป๊บเดี๋ยวกูว่าวินเทอร์มาลงWhy are you so fucking ugly, bro? Bro, just a couple of guys, huh? We're just vibing, bro. Alright, where's your girl voice? Show me your girl voice, let's go. I can't do a fucking girl voice. Come on. Dude, I bet you can't even do a girl voice. I can do definitely a girl voice. But how yeah! How do you eat that? Girl voice, let's go. I can't do a fucking girl voice. Dude, come on. Dude, I bet you can't even do a girl voice. I can do definitely a girl voice. But how about what you? What the fuck? Yeah! อะไรเนี่ย I can do definitely girl voice but how about you โอ้ยเฮียเอ้ยเจ๊น่ากลัวจัดเดี๋ยวผมเยอะนี่ผมปวดเยอะทำไรมาแฟนสวยขึ้นเยอะเลยแหละโอ้ยที่แนวนี้เฮ้ยเหมือนผมสั้นขึ้นด้วยปะมันใช่ของนี้ใช่ดิผมเลยตัดให้ผมเลยตัดให้เราเนี่ยอะมันใช่คนนี้นะด้วยนะเขาบอกว่ากูไม่ได้ตัดให้เขาเว้ยเฮ้ยตัดตากับบ้าเออนี่ก็นี่งวดที่แล้วมาตัวใหญ่กว่านี้หน่อยนึงแหละได้ไหมนี่ต่อมา40กว่ากูถือแล้วนี่ได้ประมาณ60เนาะแมนแล้วตัดผมสั้นมาด้วยดิใช่มั้ยเคยมาครั้งแรกเนี่ยช่างมันมั่วกูเคยมาที่ไหนอ่ะเฮ้ยเขาไม่เคยมาเออครั้งที่แล้วนี่จะดูไม่ได้กล้องนี่วงจรปิดนี่แล้วไม่เคยมาได้ยังไงว่าจะบอกว่าไม่เคยมาใครสนใจ GDT อย่าลืมนะครับ11ล้านขอเป็นเงินสดนะสิบเอ็ดบาทได้ไหมโอเคไม่มันไม่มีคนแบบมึงจะสาระกับกูสักวันหนึ่งได้ไหมไอ้เหี้ยแบบสาระกับกูสักวันได้ไหมคือหาสาระจากกับพวกมึงไม่ได้จริงๆเลยนะเว้ยThank you.
ผมเจ็บจมูกว่ะเจ็บข้างซ้ายมากเลยน่ะผมแค่ขี้มูกปล่อยข้างซ้ายเอานิ้วก้อยล้วงไปยังเจ็บเลยนะนี่เราต้องทำไงต่อถามเขาว่าเหลือเวลาเท่าไหร่ลุงข้าวขอพูดมาหน่อยครับลุงน่าจะ 4-3 มั้งจำไม่ได้ 4-3 4-3 4-3 นาทีใช่ไหมครับใช่ใแล้วเราต้องทำไงบ้างครับรีเมคสตอรี่เฮ้ยอย่าเพิ่งดิเขาประกาศยังรอประกาศก่อนรอประกาศก็ได้โอเคครับเดี๋ยวรอประกาศ4-3 นาทีนะพรุ่งนี้มาไหมหยุดวันหนึ่งวันพ่อครับวันพ่อวันนี้นะคะจะมาทดสอบกันว่าจิตใต้เยี่ยนให้ท่านเฮ้ยทำไมมันเหมือนจริงยังวะเยี่ยไปเดอะแมนเยี่ยกูจะอ้วกไอ้สัตว์ถ้าย้อนกลับไปในยุคนั้นหัวหน้าแก๊งที่โหดสุดและอำมหิตที่สุดที่ทุกคนหวาดกลัวจบลงคนเป็นว่าเล่นและเขาคือผู้ที่ก่อตั้งแก๊งจันทร์อังคารขึ้นโคตรใส่ร้ายบอกกูจบลงคนเป็นว่าเล่นไอ้เหี้ยโคตรบ้าเจ๊แลมโบกินี่เยี่ยคันนี้สวยสุดแล้วไอสัตว์คันส้มเนี่ยสวยที่สุดแล้วนะเย้คนสวยอะไอเจ็ดเครื่องโรตารี่ปั๊บ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 เยี่ยสวยหมายถ้าให้เลือกจริงๆนะระหว่างแลมโบกับ RX 7อะยังไงผมก็เลือกแลมโบครับเอาแลมโบไปขายแล้วก็ซื้อ RX 7ไอ้ยะแล้วบอกได้คำเดียวเลยว่าแข่งปกติเนี่ยชั่งน้ำหนักพอแข่งกับรถยนต์ไม่ชั่งน้ำหนักไม่ชั่งด้วยแข่งปกติเป็นน้ำมันกลางแข่งกับรถยนต์น้ำมันฟาวด้วยนะครับเรื่องฟาวสกิทตัวนำไปก่อนครับระยะ60ฟุตชัดเจน500เมตรสกายลังชุดครับดูมอเตอร์ไซค์เอาละวะเอาละวะไม่มีอะไรแน่นอนเลยซูซี่ดูนี่ให้บอบบี้บีมาอยู่สกายไลน์มามาครับสกายไลน์มาแล้วสกายไลน์สกายไลน์ทันไม่ทันทันไม่ทันทันไม่ทัน